บิ๊กโจ๊กส่งคนใต้ชุดแรกตามโครงการพาคนใต้กลับบ้านช่วงสงกรานต์ขึ้นขบวนรถออกเดินทางแล้วพร้อมอาหารการกินบริบูรณ์ชวนชาวเยอรมันนั่งกินแกงไตปลาโชยืนยันเป็นวัฒนธรรมการกินไม่ยอมรับเป็นเมนูสุดยอดแย่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้ได้ทำพิธีปล่อยขบวนรถตามโครงการพาคนใต้กลับบ้านช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่10ถึง12เมษายนเป็นเวลา3วันรวม6ขบวน784คนที่ลงทะเบียนมาขอขึ้นรถขบวนวันที่10เมษายนเวลา 8:00 นถือเป็นขบวนแรกโดยแบ่งสายออกเป็น2สายสายแรกมุ่งหน้าจากสมาคมชาวปากใต้ไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสาย2ออกเดินทางจากสมาคมชาวปากใต้มุ่งหน้าไปอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและในช่วงค่ำวันนี้จะมีการปล่อยอีก2ขบวนโดยก่อนออกเดินทางบิ๊กโจ๊กได้ชวนประชาชนที่มาขึ้นรถกว่า150คนร่วมรับประทานอาหารเมนูขนมจีนแกงไตปลาซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวภาคใต้โดยได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาร่วมรับประทานเป็นมื้อแรกที่นักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางมาเยือนประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้บอกว่าเชื่อมั่นว่าปีหน้าหรือปีใหม่ที่จะถึงนี้ขบวนรถพาคนที่มีปัญหาทางการเงินเดินทางกลับบ้านไปฉลองช่วงเทศกาลจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีฐานะในแต่ละวงการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหลังจากที่สมาคมชาวปากใต้ได้เริ่มต้นโครงการนี้สามีของนักร้องดังอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็จัดโครงการด้วยเช่นกันโดยเพิ่มเที่ยวรถเป็น4เที่ยวมุ่งหน้าไปพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ต้องเตผู้กำกับหนังชื่อดังที่หยดเพื่อจัดขบวนรถเพื่อพาคนสารที่มีปัญหาทางการเงินและหาขบวนรถกลับบ้านไม่ได้กลับภาคอีสานด้วยเช่นกันและเชื่อมั่นว่าจะมีคนทำแบบนี้อีกไม่น้อยเป็นการแบ่งปันกันที่น่าชื่นชมมากสำหรับในส่วนของสมาคมชาวปากใต้นั้นปีนี้เป็นปีแรกและมั่นใจว่าจะมีปีต่อไปโดยจะมีเน้นเทศกาลหลัก2เทศกาลคือสงกรานต์และปีใหม่นอกจากนี้ยังได้เตรียมปรับปรุงที่ตั้งของสมาคมชาวปากใต้ริมถนนกาญจนาภิเษกหลังเทศกาลเดือน10ผ่านพ้นไปเพื่อทำให้สมาคมแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของชาวใต้หากลูกหลานมาเรียนแล้วไม่มีที่นอนก็มาประสานได้เดินทางมาทำธุระในกรุงเทพไม่มีที่นอนก็ประสานงานได้มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวใต้หรือชุมชนโดยรอบก็สามารถประสานงานได้เช่นกันทั้งนี้เพราะสมาคมชาวปากใต้เป็นสมาคมแรกที่จดทะเบียนก่อตั้งมาอย่างยาวนานและทำกิจกรรมมาอย่างยาวนานตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกสมาคมชาวปากใต้คนแรกจนมาถึงยุคปัจจุบันชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน